ออสเตรเลียยังขอวีซ่าท่องเที่ยวเยี่ยมเยียนไม่ได้นะสามพฤศจิกายนหกสามออคิดว่าในช่วงปีนี้ทั้งปีนั่นแหละที่ออสเตรเลียจิงโจ้นเนี่ยเขาจะยังขอวีซ่าไม่ได้แต่ว่าเรามาออกวิดีโอนี้ก็คือชอบมีกระแสะข่าวอยู่เรื่อยๆประเทศเนี้ยเรียนแบบประเทศไทยหรือเปล่าชอบให้ข่าวไม่ชัดเจนแล้วคนก็เข้าใจผิด โดยเฉพาะสาเหตุหนึ่งอาจจะมาจากตรงนี้ที่คือเว็บไซต์ของ VFS ของออสเตรเลียจิงโจ้นะซึ่งเขาก็มีการอัปเดตประกาศเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งชวนให้เราเข้าใจผิดว่าเนี่ยศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียในประเทศไทยจะกลับมาให้บริการอย่างจำกัดตั้งแต่2พฤศจิกายนสำหรับการเก็บข้อมูลไบโอเมตริกส์ก็คือเก็บลายนิ้วมือเท่านั้นใบสมัครแบบกระดาษจะไม่สามารถยื่นได้ทั้งทางไปรษณีย์หรือที่ศูนย์ยื่นวีซ่า ก็คือต้องขอแบบทางออนไลน์สําหรับการขอวีซ่าและการขอสัญชาติซึ่งตรงนเนี้ยเนี่ยสามารถยื่นไปสมัครทางออนไลน์สําหรับการขอวีซ่าเนี่ยมันทําให้คนเข้าใจผิดนึกว่าอ๋อขอได้แล้วเหรอขอทางออนไลน์ได้แล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ระบบมันก็ไม่ได้มีการห้ามไม่ให้ขอหรืออะไรเงี้ยคือต้องเข้าใจนิดนึงว่าขอก็ส่วนขอใช่ไหมเพราะเราขอแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องจ่ายค่าวีซา่าถ้าเป็นทางออนไลน์ใช่ไหมคือขอเขาก็ให้ขอไง แต่เขาก็จะดองใบสมัครของเราเอาไว้ไงเพราะว่าก็มีเพื่อนๆที่มาให้เราช่วยเนี่ยที่ขอไว้ตั้งแต่นานมาแล้วตั้งแต่ต้นปีนูนะ่น่ะป่านนี้เขายัางพิจารณาไม่เสร็จเลยจนกระทั่งคนนั้นเขาจะไปเจอกับแฟนในประเทศที่3อยู่แล้วเนี่ยคือขอได้ไงแต่ว่ามันจะดองเอาไว้แล้วก็แน่นอนว่าจากข่าวที่อ๊อฟเคยนําเสนอไปเนี่ยนะออสเตรเลียเนี่ยเขาจะเปิดแบบสโลโมชันคือตอนนี้คนที่เข้าออสเตรเลียได้เนี่ยมีแต่นิวซีแลนด์ที่อยู่ประเทศข้างๆกัน เข้าได้เฉพาะบางรัฐของออสเตรเลียก็คืออย่างเช่นซิดนีย์ด้วยซ้ำนิวซีแลนด์ยังเข้าได้แค่นั้นเองแล้วเกิดเขาจะเปิดมากกว่านั้นนี่เนี่ยก็คือเปิดให้ญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์แล้วก็ประเทศที่เป็นหมูกก่เกาะใกล้ๆเขาส่วนไทยเนี่ยยังไม่มีข่าวอะไรเลยฉะนั้นถ้าเรามองดูจากข่าวที่นําเสนอมาแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้มีวีแววว่าสําหรับท่องเที่ยวและเยี่ยมเยียนจะกลับมาขอได้อันนี้อาไม่ได้รวมถึงคนจะไปทําอย่างอื่นอย่างทํางานหรือเรียนอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับ เฉพาะคนที่จะไปท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยียนที่ออสเตรเลียจิงโจ้เท่านั้นก็ไม่ได้แค่มาพูดเฉยๆออฟก็ได้มีส่งอ e ีเมลไปสอบถามทั้งสถานทูตและก็ทาง VFS นะครับก็คือดูวันที่นี่คือตอบมาในวันที่2พฤศจิกาอันนี้เป็นระบบอัตโนมัตินะสถานทูตยังไม่ยอมตอบเอาของสถานทูตก่อนอย่างที่ออฟย้ำนะว่าไอเรื่องนี้ที่ยังขอท่องเที่ยวกับเยี่ยมเยียนไม่ได้เนี่ย มันน่าจะครอบคุมจนถึงสิ้นปีเลยยกเว้นแต่ว่าเขาจะมีข่าวออกมาอีกว่าเอ้ยตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วให้ไทยเข้าเพราะว่าไทยเป็นประเทศที่เสี่ยงโควิดต่ำแล้วหรืออะไรก็ว่ากันไปถ้ามีข่าวนะเราก็มาดูกันอีกรอบหนึ่งว่าเขาจะเปิดหรือเปล่าแต่ว่ามันชอบมีอยู่เรื่อยเลยไงว่าออสเตรเลียเปิดแล้วก็เ,เปิดไงเปิดให้เฉพาะบางกลุ่มใช่ไหมแล้วก็มีใช่มีบางกลุ่มที่ขอยกเว้นแต่ว่ามันไม่ใช่คนทั่วไปไงอาจจะเป็นคนที่ไปทํางานหรือว่าคนที่เขามีเรสิเดนซ์ของออสเตรเลียอยู่แล้วอ่ะ ใช่ไหมแต่ว่าคนท่องเที่ยวเยี่ยมเยียนน่ะขอวีซ่าวิซิเตอร์สับคลาสหกร้อยเนี่ยมันยังไม่ได้ไงซึ่งที่ปกติเราจะขอกันเยอะๆนั่นแหละมันยังไม่ได้ไงเนี่ยคุณสามารถมาที่ออสเตรเลียได้ถ้าคุณเป็นพลเมืองของออสเตรเลียคุณเป็นเพอร์มานเนน s เลสซิเดนนี่ไงเลสซิเด้น่ะไม่ใช่วิซิเตอร์หรือคุณเป็นญาติสนิทของชาวออสเตรเลียหรือของเพอร์มานเนนต์เลสซิเด้นของออสเตรเลียญาติสนิทก็คือหมายถึงว่าพี่น้อง พ่อแม่แล้วก็สามีภรรยาน้องนั้นไม่เกี่ยวหรือเป็นญาติสนิทของชาวนิวซีแลนด์ที่ปกติอาศัยอยู่ในออสเตรเลียเนี่ยแค่คําจํากัดความนี้ก็บอกอยู่แล้วแต่ว่ายกเว้นคุณสามารถขอยกเว้นได้ถ้าเกิดว่าคุณมีเหตุผลที่หรือคือมีความสําคัญมีเหตุผลที่จําเป็นต่างๆที่ออสเตรเลียเขาต้องการคืออยู่ในกลุ่มยกเว้นซึ่งไม่ใช่คนทั่วไปที่จะไปท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยียน แล้วก็ทุกคนที่เข้ามาออสเตรเลียก็จะต้องกักตัว14วันในสถานที่ที่กาหนดอย่างเช่นโรงแรมด้วยอันนี้เรียนแบบประเทศไทยหรือเปล่าหรือประเทศไทยไปเรียนแบบเขาส่วนอันนี้ก็คือทาง VFS ของออสเตรเลียเขาติดต่อมานะครับเขาเขาตอบมาก็คือตรงเนี้ก็เหมือนกับที่หน้าเว็บที่เราอ่านเมื่อกี้นี้แต่ว่ามันจะมีข้างล่างการจํากัดการเดินทางยังคงมีอยู่และ คุณไม่สามารถเดินทางเข้าออสเตรเลียได้ยกเว้นคุณจะอยู่ในประเภทที่ได้รับการยกเว้นก็มีคําพูดนี้ก็ใช่แล้วไงคนปกติไม่ได้มีเหตุจําเป็นอะไรกับประเทศของเขาแล้วเราจะไปอยู่ในประเภทที่ได้รับการยกเว้นได้อย่างไรคือเราต้องใช้เหตุผลในการพิจารณาร่วมนะครับอาจจะมีหลายๆที่ที่เขาอะไรเกี่ยวกับออสเตรเลียเยอะไงฉะนั้นข่าวลือออสเตรเลียก็เลยเยอะเป็นพิเศษทีนี้เพื่อเป็นการการันตีนะครับ เวลาเราจะเช็คเนี่ยเราสามารถมาเช็คเองได้เลยจากหน้าเว็บไซต์นี้นะเดี๋ยวอ๊จะลงลิงก์ไว้ที่ใต้วิดีโอนะตรงนี้เขาเป็นตัวที่บอกเลยคือข่าวลือสารพัดข่าวลือเนี่ยคือเวลาเราดูอะไรเนี่ยเราต้องดูเว็บของทางการข่าวลือจะพูดยังไงก็ได้แต่เว็บทางการเนี่ยเขาโอเคหรือยังต่อให้บอกว่าเข้าได้ยังไงเนี่ยถ้าเกิดเขายังไม่ประกาศว่าให้เข้าได้เนี่ยนะเราก็ยังทําอะไรไม่ได้นะครับแต่อ๊ฟไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้ขอวีซ่านะอยากจะเกอกอยากจะขอไปก่อนก็ได้นะเพียงแต่ว่ามันไม่รู้เมื่อไหร่ไง ที่เขาจะอนุมัติวีซ่าให้เราไงใช่ไหมเพอเพอไป,ไปมาเขาอาจจะแบบกลายเป็นปฏิเสธมาก็ได้เพราะว่ามันยังไม่รู้เมื่อไหร่เนี่ยเขาอาจจะปฏิเสธมาก็ได้ขอออนไลน์จ่ายเงินไปอาจจะเสียเงินฟรีก็ได้อันนี้ต้องแล้วแต่ทุกคนที่ยอมรับความเสี่ยงนะครับกท็ทีนี้เราเลื่อนมาดูตรงนี้นะเมนูตรงนี้เนี่ย coming to Australia เนี่ยคนที่จะมาออสเตรเลียไงกดเข้ามาปุ๊บตรงหมวดเนี่ยเลื่อนลงมานิดเดียวเนี่ย travel restriction เนี่ยเนี่ยเราดูเช็คจากหน้านี้เลย ว่าตกลงให้เข้าได้หรือ,อยังปกติเวลาคนมาถามที่เราก็มาดูจากหน้านี้ทุกทีแหละมันมีการเปลี่ยนแปลงหรือ,อยังก็อย่างที่ย้ํานะครับว่าต่อให้ข่าวลือยังไงก็ตามเนี่ยเราต้องมาเช็คที่เว็บของทางการอันนี้คือเว็บของตอมอของรัฐบาลนั่นแหละของออสเตรเลียจิงโจ้เองเลยเนี่ยตรงนี้เขาบอกว่าการควบคุมพรมแดนของออสเตรเลียเนี่ยยังคงจํากัดอยู่มากเพื่อที่จะป้องกันสุขภาพของชุมชนออสเตรเลียน จำนวนเที่ยวบินที่เข้ามาเนี่ยก็ยังโคตรเออมันก็ยังจํากัดอย่างมากเลยเนี่ยเวลี limited, ่ลิมิเต็ดมีใช่ไหมเวลี่ลิมิเต็ดฟลาแล้วก็ตอนนี้ยังมีอยู่แค่ไปและกลับจากออสเตรเลียสําหรับบางประเทศเออเราก็จะเล่นข่าวอยู่เรื่อยและเที่ยวบินพิเศษใช่ไหมบินไปออสเตรเลียเนี่ยที่เราเห็นตามข่าวนี่คือสําหรับบางกลุ่มไงเขาก็จัดให้เฉพาะบางกลุ่มไงแต่กลุ่มคนทั่วไปยังไม่ได้ไงเนี่ยงเนี่ยเนี่ย you may not be able to travel at this time คุณอาจจะไม่สามารถเดินทางไปได้ในเวลานี้ครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็คือบอกว่ามีกลุ่มไหนบ้างที่ได้รับการยกเว้นนี่ไงกลุ่มที่ได้รับการยกเว้นเนี่ยเราต้องดูหมดนี้เลยก็คือเนี่ยคุณจะถูกยกเว้นโดยอัตโนมัติจากกฎการห้ามเดินทางแล้วก็สามารถเดินทางเข้าออสเตรเลียได้โดยที่ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องมาขอไงนี่คือกลุ่มที่เข้าได้เลยไม่ต้องขอยกเว้น e x e m p ซ i ชัใดใทั้งสิ้น ถ้าคุณคือพลเมืองของออสเตรเลียเนี่ยออสเตรเลียนซิทิเซนแล้วก็เพอร์มาเนเรสซิเดนต์ของออสเตรเลียแล้วก็เป็นญาติสนิทของชาวออสเตรเลียหรือญาติสนิทของเพอรมมาเนเรสซิเดนต์ก็อย่างที่บอกนะครับญาติสนิทก็มีแต่พี่น้องพ่อแม่สามีภรรยาแค่นั้นปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาอะไรไม่เกี่ยวอันนี้ไม่สนิทมีดอกจันด้วยลองอเลื่อนลงไปข้างล่างอ่านดูแล้วก็ชาวนิวซีแลนด์ก็ได้รับการยกเว้น วงเล็บที่ปกติจะพักอาศัยอยู่ออสเตรเลียแล้วก็ญาติสนิทของพวกชาวนิวซีแลนด์ทั้งหลายก็คือตามข่าวเนี่ยที่เคยอ่านมาเนี่ยคือ16บตุลาเนี่ยเขาเปิดให้นิวซีแลนด์เข้าในบางรัฐของออสเตรเลียโดยที่ไม่ต้องกักตัวไงเท่านั้นยังได้แต่นิวซีแลนด์อยู่นะพูดถึงเพราะว่าเขายังให้แต่นิวซีแลนด์เจ้าเดียวแล้วก็คนมาเปลี่ยนเครื่องในออสเตรเลียภายใน72ชั่วโมงก็คือไม่ได้เข้าประเทศแค่มาเปลี่ยนเครื่องแล้วก็กลุ่มอื่นๆนะครับกลุ่มทางการทูตกลุ่มทาางการรเเดินื น่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนที่เดินทางมาจากนิวซีแลนด์เนี่ยถ้าเรามีปัญญาเข้าประเทศนิวซีแลนด์ได้นะคนที่เดินทางมาจากนิวซีแลนด์ทางอากาศและอยู่ในนิวซีแลนด์ไม่น้อยกว่า14วันก่อนจะเข้ามาออสเตรเลียถ้าเรามีปัญญาเข้านิวซีแลนด์ได้ซึ่งปัจจุบันก็ยังเข้าไม่ได้อยู่นะแต่เกิดเราอยู่นิวซีแลนด์อยู่แล้วะถึงไม่ใช่คนนิวซีแลนด์ก็เข้าได้ไงก็ในนี้เขาบอกอยู่ในนิวซีแลนด์14วันก่อนมาออสเตรเลียแล้วเดินทางมาทางอากาศอ่าแล้วตรงนี้มีกลุ่มที่สามามรถขอยกเว้้นได ก็คือจะต้องไปขอ,อการยกเว้นด้วยนะไม่เหมือนกลุ่มแรกที่เดินดุ่มๆเข้าไปได้เลยซึ่งมีหลายอันก็คืออย่างเช่นแขกของรัฐบาลแล้วกันข้อแรกแล้วก็คนทํางานเนี่ยที่มีสปอนเซอร์เป็นนายจ้างที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานนี้แล้วอ่าแล้วก็มีนักเรียนด้วยนักเรียนที่จะจบในปีที่สิบเอดหรือสิบสองแลวนี่มันชั้นอะไรเนี่ยมาหาลัยหรือ,อยังอันนี้ไม่รู้เฉพาะกลุ่มนี้เหรอแล้วก็อันเนี้ยกำกวมสุดท้ายเนี่ย เดินทางด้วยเหตุผลที่น่าเห็นอกเห็นใจคืออะไรอ่ะมาร่วมงานศพหรือว่ามาเยี่ยมญาติที่ป่วยหนักหรือเปล่าเยี่ยมเพื่อนที่ป่วยหนักหรือเปล่าอันนี้แหละที่กำกวมนะถ้าเราเข้าเหตุผลที่เดินทางมาด้วยหน้าเห็นอกเห็นใจเนี่ยซึ่งเราก็ไม่รู้นะเขาไม่เคยพูดถึงเรื่องคู่รักเลยนะว่าเ,าเดินทางมาเยี่ยมคู่รักเพราะว่าไม่ได้เจอกันกี่เดือนกี่เดือนหรือเป็นปีแล้วมันคือเหตุผลที่น่าเห็นอกเห็นใจหรือเปล่าอันนี้ไม่เคยมีข่าวเรื่องนี้เลย แต่ข้อแม้ของกลุ่มที่ได้รับการยกเว้นเนี่ยคือคุณต้องมีวีซ่าอยู่แล้วนะก็แสดงว่าเนี่ยที่คนเราบอกว่าขอยกเว้นขอยกเว้นคือคนมีวีซ่าอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนที่เขาจะปิดไม่ให้ขอหรือเปล่าตั้งแต่ก่อนโควิดระบาดหรือเปล่าออสเตรเลียเนี่ยปกติถ้าได้วีซ่านะเขาก็ให้กันเป็นปีนอาจจะหนึ่งปีหรือสามปีอะไรเงี้ยก็จะมีคนมาบ่นกันโ oh, อ้อุตส่าห์ได้มาแต่มาดันเจอโควิดเสียวีซ่าไปฟรีๆอย่างเงี้ย ก็คือเนี่ยคนที่ได้วีซ่ามาตั้งแต่ก่อนโควิดอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเข้าข่ายพวกนี้ก็คือถึงจะไปขอยกเว้นซึ่งอย่างที่ออบบอกนะว่าก็มีแต่กลุ่มทํางานกับกลุ่มนักเรียนเนี่ยปี11ปี12คืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็กลุ่มที่เดินทางเข้ามาด้วยเหตุผลของความเห็นอกเห็นใจคืออะไรไม่รู้อะไรเงี้ยก็คือเนี่ยที่จะขอยกเว้นได้ไงน,นอกนั้นเขาไม่เห็นบอกอยู่ในนี้นะถ้าคุณอยู่ในกลุ่มที่ได้รับการยกเว้นเนี่ยคุณก็สามารถลองขอการยกเว้นได้ทางออนไลน์และคุณก็จะต้องเตรียมหลักฐานเพื่อทีี่่จะเนย ตามเหตุผลที่คุณขอแล้วก็เอกสารทุกอย่างก็จะต้องถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษโอ้น,นี่ข้างล่างบอกเลยนี่เหตุผลที่น่าเห็นอกเห็นใจที่จะมาเนี่ยนะคือใช่จริงๆด้วยต้องการที่จะเดินทางมาเพราะว่าเรื่องของความตายหมายถึงว่ามาเยี่ยมคนเออไม่ใช่มาเยี่ยมดิมาร่วมงานศพของเพื่อนหรือไม่ได้บอกเพื่อนนะหมายถึงของใครที่รู้จักที่เสียชีวิตหรือว่าเจ็บป่วยอย่างร้ายแรงเนี่ย critical illness ของญาติสนิทนะไม่ใช่ของใครก็ได้เออเพื่อนหมายถึงไอ้เรื่องการเสียชีวิตเนี่ยก็ของญาติสนิทเหมือนกันนั่นแหละญาติสนิทก็อย่างที่บอกนะพี่น้องพ่อแม่สามีภรรยาเท่านั้นนะเนี่ยクロสแฟมิลี่เมมเบอร์ไม่ใช่ว่าใครก็ได้โอ้มีบังเอิญมีลุงที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วแทบไม่รู้จักกันเลยแต่ว่าเป็นลุงก็ละกันอยู่ออสเตรเลียกําลังป่วยหนักอยู่งั้นขอไปเยี่ยมเขาเลยได้ไหมอะไรอย่างนั้น,น,นไม่ใช่ญาติสนิทนะครับก็เลยไม่ได้ เนี่ยคือเหตุผลที่น่าเห็น,หนอกเห็นใจก็คือมางานศพมาเยี่ยมญาติสนิทที่ป่วยร้ายแรงแล้วก็สุดท้ายคือจากหน้านี้ถ้าเรารู้ว่าเราอยู่ในขายของที่จะได้รับการยกเว้นนะซึ่งอย่างที่บอกมีน้อยมากที่จะเข้าข่ายตรงนี้นะก็คือมาเนี่เลยขอออนไลน์ตรงนี้ได้เลยเตรียมหลักฐานตรงนี้ซึ่งเราควรจะขอล่วงหน้าอย่างน้อย2สัปดาห์แล้วก็ไม่เกิน3เดือนก่อนวันที่เราจะเดินทางด้วยแล้วก็มีปุ่มแอปพลายออนไลน์อยู่ตรงนี้เลยสำหรับคนที่จะขอยกเว้นนะครับ คือตรงนี้หลังจากนี้ก็คงจะมีอีกอยู่เรื่อยนะว่าแบบออสเตรเลียเขาจะเปิดแล้วเขาจะให้ขอแล้วเขาจะให้ขอแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนพูดอยู่เรื่อยนะอ๋อก็ไม่เป็นไรวันนี้ก็คือมาให้แนวทางเฉยๆนะครับคือเราต้องพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลว่ายังไม่มีข่าวเลยแล้วก็ออสเตรเลียก็อ๋อก็พยายามพูดอยู่เรื่อยนะประเทศนี้ยิ่งประเทศไหนเปิดช้าก็เราก็ต้องมีขายิ่งมีข่าวเยอะนะก็เราก็ลำคาญอยู่เหมือนกันว่าเล่นท่าไม่แพ้ไทยเลยอะไรอย่างนี้นะว่าเอ้ย ก็เปิดก็ช้าแล้วยังจะมีข่าวอะไรไม่รู้เยอะแยะใช่ไหมสรุปว่าเขาเปิดช้าเขายังไม่มีวี่แววว่าจะให้ไทยเข้าฉะนั้นถ้ามีข่าวหรืออะไรก็คือเราก็มาเช็คดูในหน้านี้นะครับออฟก็ไม่ได้ฟันธงว่าออฟถูกแต่ว่าออฟก็มาดูในหน้านี้เหมือนกันว่าในหน้านี้ยมีคําว่าไทยแลนด์แล้วหรือยังที่จะให้เข้าได้ซึ่งตรงนี้ยังไม่พูดถึงเลยพูดถึงแต่นิวซีแลนด์อย่างเดียวเองตรงนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ